รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยนี่ครับรายการใครทุกประชาชนวันนี้พบกับผมทนายดร.วิโรจน์อัศวะเสมาชัยครับและผมทนายวีรวัฒน์ลักษณ์นิธิวงศ์ครับสวัสดีครับทนายคิวก็พบกันทุกสัปดาห์นะครับก็แบ่งเป็น3ช่วงช่วงแรกก่อนก็เป็นข่าวสารโดยทั่วๆไปช่วงที่2ของรายการก็เป็นการเปิดสายให้ท่านผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้แล้วก็ยังมีสินค้าพิเศษนะทนายคิวครับส่วนช่วงที่3ก็เป็นการเปิดสายให้ท่านผู้ชมที่มีปัญหาข้อกฎหมายนะครับโทรเข้ามาปรึกษาได้ก่อนออกรายการเนี่ยทนายคิวครับผมก็มีท่านผู้ชมโทรมาจากลาดกระบังก็โดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกเงินไปเสียไปประมาณ 30,000นะครับผมก็เลยแนะนำให้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสน.ลาดกระบังตำรวจก็รู้สึกผมว่าจริงๆแล้วคอลเซ็นเตอร์มีมานานแล้วนะทนายคิวครับแต่ก็ยังปัดความรับผิดชอบและยังไปว่าลูกผู้ชมอ่ะผู้ชมรายการว่าทำไมไปหลงกลง่ายอะไรเงี้ยบางทีก็อย่าไปซ้ำเติมนะคนบางคนก็รู้เท่าไม่ถึงการถูกต้องไหมทนายคิวครับผมนะฮะยังไงก็ช่วยกันหน่อยนะครับเอาข่าวแรกก่อนนะทนายคิวครับผมก็มีเขาเรียกอะเชิญชวนละกันขอเชิญผู้มีจิตศรัทธานะฮะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีนะครับผมจัดเป็นปีที่9ละทนายคิวครับนะฮะณวัดกระทุ่มแพ้วตำบลกระทุ่มแพ้วอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีกฐินปีนี้อ่ะเพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินหน้าวัดจำนวน 1,020 ตารางวาก็ประมาณ2ไร่กว่าๆครับถูกไหมฮะ2ไร่ครึ่ง2ไร่ครึ่งโดยมีท่านเจ้าคุณพระสิทธิวีรานุวัตรชาวบ้านและก็คณะกรรมการวัดร่วมเป็นเจ้าภาพส่วนกับผมในนามบริษัทสำนักงานกฎหมายครอบครัวอัศวะเสมาชัยและครอบครัวอัศวะเสมาชัยได้เป็นเจ้าภาพด้วยปีนี้เป็นปีที่9แล้วจึงขอกราบเรียนเชิญทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะฮะร่วมทอดกฐินสามัคคีกับผมในวันที่10พฤศจิกายน2567นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับจะร่วมทำบุญก็สามารถโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาปู่เจ้าสมิงพายเลขที่บัญชีนะครับ182-414-0808 182-414-0808ก็ชื่อบัญชีก็ชื่อผมอะนายวิโรจน์อัศวะเสมาชัยนะครับผมก็ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้กับทุกท่านนะครับเพราะว่ามีบางท่านผมส่งไลน์ส่งเฟซบุ๊กก็โอนเข้ามาละผมก็ขออนุโมทนาและจะแจ้งให้ทราบในภายหลังนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องบุญครับอีกอันนึงทนายคิวก็เป็นข่าวดีนะฮะทนายคิวครับทนายคิวจำได้ใช่ไหมเรามีเขาเรียกว่าตำรวจโครงการพระราชดำริน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
ในหลวงรัชกาลที่9ครับนำส่งหัวใจดวงที่103สำเร็จครับเป็นยังไงบ้างครับทนายคิวครับครับก็คือนะครับหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับบรมนาถบพิตรนะครับที่มีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติและประสบนิกรคือตำรวจจราจรโครงการพระราชดำรินะครับเนื่องจากทรงเป็นส่วนเนื่องจากทรงเป็นห่วงประสบนิกรในเรื่องปัญหาการจราจรจึงพระราชทานแนวทางปฏิบัติให้แก่ตำรวจเพื่อเป็นแนวคิดไปใช้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับอาจารย์ครับก็คือก่อตั้งหน่วยงานนี้มานะครับปัจจุบันเป็นเวลา31ปีแล้วไวนะ31ปีตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริทุกนายนะยึดหลักการทำงานสอดคล้องตามแนวพระราชดำริเสมอมาเป็นหมอถนนครับหมอคนหมอรถดูแลความสงบสุขและความปลอดภัยบนท้องถนนตลอด24ชั่วโมงอืมใช่นะครับอาจารย์ก็คืออาจารย์เคยเห็นชุดของตำรวจในโครงการไหมครับเคยจะมีลักษณะเป็นแบบไหนครับอาจารย์คือเป็นชุดที่พูดง่ายๆมันเป็นรถคันใหญ่หน่อยครับนะครับแล้วก็เป็นชุดแล้วมันมีสัญลักษณ์ของโครงการพระราชดำริหรือตำรวจนะครับโครงการพระราชดำริเป็นอาร์มนะครับและเป็นชุดใหญ่ธรรมธแมงพร้อมที่จะช่วยเหลือแม้กระทั่งการทำคลอดบางทีผมได้ดูข่าวการทำคลอดก็ธรรมธแมงเอาง่ายๆเลยนะก็เหมือนกับผู้ช่วยหมอครับผมคือเก่งมากโดยล่าสุดนะทนายคิวเชื่อไหมตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริเนี่ยได้ปฏิบัติภารกิจเนี่ยอำนวยความสะดวกการจราจรเร่งนำอวัยวะหัวใจจากโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการทนายคิวคุ้นใช่ไหมครับผมจังหวัดที่เราอยู่ส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีต่อลมหายใจให้ชีวิตใหม่เป็นดวงที่103ได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้เส้นทางที่ช่วยเปิดทางให้จนภารกิจชีวิตในครั้งนี้ลุล่วงด้วยดีโดยใช้เวลาในการนำส่งเพียง45นาทีเท่านั้นแพทย์สามารถปลูกถ่ายหัวใจต่อชีวิตใหม่ให้กับผู้รับบริจาคได้สำเร็จครับทนายคิวจำได้ไหมทางเหนือตอนน้ำท่วมจังหวัดเชียงรายใช่ไหมใช่ครับที่เครื่องบินไม่สามารถขึ้นได้แล้วจะมีการนำหัวใจไปนำส่งที่โรงพยาบาล นะฮะและในที่สุดขึ้นได้เวลามันกระชั้นชิดแต่ก็สามารถส่งถึงโรงพยาบาลและช่วยได้ครับจำเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ไหมได้ครับแล้วถนนทุกคนให้ความร่วมมือกับตำรวจโครงการพระราชดำริหลีกทางให้หมดเลยนะครับและสามารถใช้ความเร็วนะครับแล้วก็สามารถส่งหัวใจได้สำเร็จถูกต้องไหมฮะใช่ครับแล้วเป็นไงฮะขณะนี้มีการรอไหมรอรับบริจาคอีกไหมฮะทนายคิวครับขณะนี้นะครับมีผู้รอรับบริจาคอวัยวะอยู่ประมาณ 7,000 คนทั่วประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมต่อลมหายใจนะครับให้กับผู้ป่วยโดย1ผู้ให้สามารถช่วยได้8ชีวิตการบริจาคอวัยวะแก่เพื่อนมนุษย์คือที่สุดแก่การให้นะครับก็ตอนนี้ของผมก็บริจาคร่างกายดวงตาบริจาคหมดแล้วครับอาจารย์ครับครับก็คือการที่นะครับการบริจาคนะครับอาจารย์บางคนคิดว่าถ้าเราบริจาคไปแล้วเนี่ยเกิดไปชาติหน้าเราจะไม่มีอวัยวะชิ้นนั้นมาด้วยเราอาจจะกลายเป็นคนพิกลพิการได้นะครับอาจารย์อันนี้ก็เลยอยากให้อาจารย์เนี่ยนะครับแสดงความคิดเห็นว่าการบริจาคอวัยวะการที่เราถูกนำเอาอวัยวะไปใช้เนี่ยจะทำให้ชาติหน้าเราเกิดมาพิกลพิการไหมครับอาจารย์คืออย่างนี้ผมใช้หลักคิดอันนี้ดีกว่าผมยกตัวอย่างอย่างครอบครัวของผมครอบครัวอัศวะเสมาชัยน้องชายนะครับป่วยแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลสำโรงการแพท
ผมก็ได้ประสานงานนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลจุฬามารับศพและก็มาตรวจก่อนมารับศพก็ได้ซักถามผมหลายอย่างผมก็ตอบไปหลายๆอย่างนะครับแล้วก็มารับศพการมารับศพก็จะต้องมีขั้นตอนในการตรวจอีกนะทนายคิวจนสุดท้ายน้องชายผมสามารถบริจาคร่างกายได้แต่ในขณะมีชีวิตอยู่ไม่ได้บริจาคแต่ในฐานะที่ผมเป็นพี่ชายผมคิดว่าน้องชายของผมเสียชีวิตควรจะทำกุศลครั้งยิ่งใหญ่ให้กับตัวเขาเองก็เลยเป็นการบริจาคร่างเพื่อให้นักศึกษาแพทย์นะฮะได้รู้เกี่ยวกับอวัยวะภายในร่างกายแต่สิ่งที่ทนายคิวถามผมว่าถ้าเกิดเราบริจาคดวงตาบริจาคหัวใจชาติหน้าเราเกิดเราจะพิกลพิการไหมทนายคิวผมตอบเลยนะเรายังไม่สามารถรู้ได้เลยว่าชาติหน้าทนายคิวกับผมจะได้เกิดไหมถูกต้องไหมครับใช่ครับแต่สิ่งที่ทนายคิวได้บริจาคร่างกายทั้งหมดนะครับให้กับโรงพยาบาลหรือสภากาชาดไทยแต่ของผมเนี่ยให้กับสภากาชาดไทยตั้งแต่พ.ศ. 2534หรือ33เนี่ยผมนานแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งผมก็อยากจะให้ทนายคิวกับท่านผู้ชมที่มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลก็ดีให้กับสภากาชาดไทยก็ดีเราต้องดูแลร่างกายด้วยนะทนายคิวใช่ครับไม่ใช่ว่าพอเราให้เสร็จแล้วเราสำเร็จเทเมาโอ้โหทำลายร่างกายผมว่าถ้าอย่างนั้นก็อย่าไปบริจาคเลยถูกต้องไหมครับทนายคิวครับนะฮะส่วนหนึ่งพอเราบริจาคเนี่ยเราเกิดเขาเรียกอะไรจิตที่เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่หนึ่งได้ช่วยเหลือคนได้ให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้อวัยวะได้เรียนรู้กระดูกได้เรียนรู้ทางผิวหนังด้วยถูกต้องไหมครับครับผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทนายคิวและผมก็อนุโมทนากับทนายคิวด้วยที่ได้อุทิศร่างกายนะครับแต่ทนายคิวก็ต้องหมั่นดูแลร่างกายด้วยนะครับพร้อมเสมอนะครับครับและตำรวจโครงการพระราชดำริเป็นยังไงฮะถ้าเราจะติดต่อหรือมีเหตุการณ์ที่จะขอความช่วยเหลือเป็นไงบ้างครับทนายคิวครับครับหากต้องการความช่วยเหลือนะครับสำหรับเหตุที่เกิดขึ้นบนทางจราจรนะครับครับผมสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริได้ที่สายด่วน1197กองบัญชาการตำรวจจราจรครับอาจารย์แล้วก็สำหรับใครนะครับที่เห็นตำรวจจราจรนะครับในโครงการนะครับลักษณะการแต่งกายเนี่ยอาจจะเป็นชุดสีน้ำเงินสีน้ำเงินครับแล้วก็วิ่งเนี่ยครับที่ผมเห็นเนี่ยจะใช้รถมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวโดยเฉพาะตามข่าวนะครับการที่จะเคลื่อนย้ายหัวใจนะครับก็จะต้องใช้ความเร่งด่วนนะครับอาจารย์โอเคเพราะว่าหากว่าหัวใจเนี่ยไปถึงร่างของผู้รับช้าเซลล์ประสาทก็จะตายไม่สามารถต่อได้นะครับก็อยากให้ทุกคนได้หลีกทางและก็อำนวยความสะดวกครับช่วงนี้เป็นเบรกแรกนะครับเรายังมีอีก2ช่วงช่วงนี้เราสองคนพักสักครู่ครับตำรวจจะจับบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยโดยไม่มีหมายจับได้หรือไม่ปกครองหรือตำรวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือคำสั่งของศาลไม่ได้ยกเว้น 1. เมื่อบุคคลได้กระทำความผิดซึ่งหน้า 2.
เมื่อพบบุคคลมีพฤติการอันควรสงสัยว่าน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดพยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมืออาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระทำความผิด 3. เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับตามกฎหมายแต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับได้4. เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีได้ระหว่างถูกปล่อยชั่วคราวตามกฎหมายครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงที่2เนี่ยผมมีสินค้านะฮะเป็นน้ำมันนวดสุกายะน้ำมันนวดต้นตำรับวัดโพเชิญชม VTR ได้เลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการคลังของดีกับ MV มอค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยบรรเทาอาการปวดวันนี้เราอยู่กับน้ำมันนวดสุกายะค่ะแล้วก็ขอต้อนรับผู้ที่จะมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับเราในวันนี้น้องป้อนค่ะสวัสดีค่ะพี่เฟิร์นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับน้ำมันนวดหอมสุกายะนะคะซึ่งน้ำมันนวดหอมสุกายะของเรานะคะเป็นสูตรที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งจากต้นตำรับวัดโพเลยนะคะพี่เฟิร์นเก่าแก่มากใช่ค่ะและมีมาอย่างยาวนานมากๆนะคะสินค้าของเรานะคะเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆค่ะแล้วใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะแน่นอนนะคะใช้ไปแล้วจะรู้สึกว่าอ่ะสินค้าของเรามันจะมีกลิ่นหอมเดี๋ยวเราลองโชว์เลยลองโชว์เลยนะคะอยากเทสนี่อยากเทสด้วยเลยอยากเทสใช่ไหมคะลองเทสดูโหมันใช้หยดเดียวมันทาได้กว้างมากมันเยอะมากคือมันเข้มข้นมากๆเลยนะคะเป็นสูตรที่เข้มข้นมากๆเพราะว่าสินค้าของเรานะคะเป็นนวัตกรรมที่เข้มข้นและอีกอย่างนะคะมาจากต้นตำรับวัดโพเลยนะคะพี่เฟิร์นเก่าแก่โบราณใช่ซึ่งมีมาอย่างยาวนานมากๆเทมาไม่กี่หยดเองนะคะสามารถทาได้ทั่วแบบชุ่มฉ่ำมากแล้วก็พี่เฟิร์นคะคือตัวอื่นอาจจะโดนเสื้อผ้าโดนผ้าโดนอะไรคือมันออกแล้วนะคะคือสีเขียวมันยังติดอยู่นะคะและอีกอย่างกลิ่นหอมมากคือมันกลิ่นอะไรอะดมแล้วแบบหอมผ่อนคลายรู้สึกดีมากๆเลยค่ะคือมันเป็นกลิ่นหอมของดอกปีบค่ะรวมถึงกาสลองด้วยกาสลองจะช่วยในการผ่อนคลายนะคะเพราะว่าสมุนไพรของเรานะคะเป็นสมุนไพรที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะจากต้นตำรับวัดโพตามกรรมวิธีของทางแพทย์แผนไทยนะคะเพราะว่าสมุนไพรของเรานะคะมีสมุนไพรถึง9ชนิดไม่ว่าจะเป็นทั้งพลายมยราบใบแก้วนะคะรางจืดซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพมากๆเป็นสมุนไพรที่ช่วยเรื่องการปวดโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะใช้สมุนไพรที่สกัดอย่างเข้มข้นมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมโอ้โหน้องป้อนน้ำมันนวดสุกายานี่ขายดีจริงๆนะคะใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่นักแสดงหลายท่านเนี่ยดาราชื่อดังหลายท่านก็ใช้น้ำมันนวดสุกายะเหมือนกันเห็นว่าน้ากล้วยก็ใช้ใช่น้ากล้วยเชิญยิ้มที่เป็นดารานักแสดงตลกอายุ66ปีเห็นไหมคะคุณผู้ชมว่าน้ากล้วยลุกไม่ขึ้นน้ากล้วยคือลุกก็โอยนั่งก็โอยนะคะไปไหนมาไหนก็คือยากตั้งแต่น้ากล้วยนะคะมาใช้น้ำมันนวดหอมสุกายะทาทั้งแขนทาทั้งเข่าทาทั้งขาเหมือนกันเนี่ยใช้ทาทั้งขาเลยใช่ตอนนี้น้ากล้วยจะไปทำอะไรคะเนี่ยอันนั้นกล้วยจะลุกน้ากล้วยกำลังจะลุกแล้วดูนะมียืดเส้นยืดสายก่อนแล้วก็โอ้โหลุกคือไม่มีโอยไม่มีปวดอีกต่อไปใช่คล่องแคล่วว่องไวสบายตัวมากเส้นยืดเส้นจมคือมันแบบได้หมูกระโดดตบได้ด้วยต่อยมวยได้ด้วยโอ้โหน้ากล้วยตอนนี้ก็คือพอหายปวดแล้วก็กลับมาร่างกายแข็งแรงเหมือนเดิมเลยนี่คืออายุ66ปีนะคะคุณผู้ชมอีกเคสนะคะรวมถึงคุณแม่พิสมัยนะคะหมอดูลายเท้าอายุ91ปีอุ๊ยจะลอยแล้วนะเนี่ยใช่พี่บอลเป็นหมอดูลายเท้าก็แปลว่าต้องนั่งก้มดูลายเท้าตลอดตลอดก็คือเห็นมั้ยคะว่าในเคสเนี่ยคุณแม่คือเอาก้นขึ้นก่อนลุกต้องออกมือดันขึ้นนะคะเพราะว่ามันตึงตั้งลำบากจริงๆใช่ตั้งแต่คุณแม่นะคะมาใช้น้ำมันนวดหอมสุกายะตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งทาหรือว่าดมได้ด้วยหรือว่าใครที่นอนไม่หลับก็สามารถใช้ได้แต่เห็นไหมคะคุณผู้ชมคุณแม่คือยกขาได้ด้วยยกขาได้สูงมากเอ้าร่างกายแข็งแรงมากโอ้โหลุกสบายมากใครจะเชื่อว่าอายุจะร้อยแล้วอ่ะเรา20กว่าเรายังปวดเลยค่ะพี่เฟิร์นและนี่นะคะก็เป็นเคสรีวิวบางส่วนที่ส่งมาให้เราดูนะคะพี่เฟิร์นเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นยังมีผู้ใช้จริงอีกมากมายเลยค่ะที่ใช้น้ำมันนวดสุกายะแล้วเห็นผลใช่ไหมคะน้องป้อนใช่ค่ะและเฉพาะวันนี้นะคะเราจัดโปรเด็ดๆมาให้คุณผู้ชมกับน้ำมันนวดหอมสุกายะขวดใหญ่30 ml นะคะ2ขวดมูลค่า 1,398 บาทแถมฟรีอีกค่ะ2ขวดนะคะและยังไม่พอค่ะผู้ชมแถมเพิ่มไปอีกนะคะน้ำมันนวดหอมสุกายะขวดเล็ก12 ml อีก2ขวดค่ะและพิเศษไปมากกว่านั้นรับเพิ่มสบู่สมุนไพรค่ะอีก10ก้อนขนาด20กรัมนะผู้ชมรวมมูลค่าทั้งสิ้นนะคะ 4,000 กว่าบาททั้งหมดนี้นะคะจ่ายเพียง 1,090 บาทและยังไม่พอนะคะจัดส่งฟรี
ทั่วประเทศค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่020810123 020810123หรือแอดไลน์แอด MBmore หรือจะสแกน QR Code หน้าจอได้เลยนะคะยกหูโทรหาเราเลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมโทรมาให้ทันนะคะซื้อครั้งเดียวได้เซตใหญ่ใช้คุ้มมากๆใช้กันได้ทั้งบ้านใช้กันยาวๆไปเลยค่ะวันนี้พี่ขอขอบคุณน้องป้อนมากๆนะคะที่มามอบสิ่งดีๆให้กับเราในวันนี้วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับน้ำมันสุกายะนะฮะน้ำมันนวดต้นตำรับวัดโพราคาเป็นไงครับทนายคิวครับราคานะครับมูลค่ารวมของแถม 4,566 บาทแต่โทรมาตอนนี้นะครับพิเศษลดเหลือเพียง 1,090 บาทนะครับครับมีอะไรบ้างครับมีน้ำมันนวดสุกายะต้นซื้อ2ขวดก่อนครับซื้อ2ขวดใหญ่แถม2ขวดใหญ่ครับครับผมและยังแถมอีกแถมขนาดเล็ก12 ml อีกนะครับจำนวน2ขวดครับผมมูลค่า780บาทของแถมยังไม่หมดแถมอะไรอีกแถมสบู่สมุนไพรสุกายะนะครับครับผมจำนวน10ก้อนนะครับขนาด20กรัมมูลค่าของแถมนะครับ990บาทโอเคนะฮะถ้าจะสั่งซื้อท่านผู้ชมสามารถโทรได้ที่ไหนครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่020810123หรือ line @mbmore นะครับครับผมหรือถ้าหากตอนนี้ถือโทรศัพท์มือถืออยู่สามารถสแกน QR code ด้านล่างแล้วเพิ่มเพื่อนแล้วสั่งสินค้าได้เลยครับอาจารย์ครับผมครับอันนี้ดีนะผมปวดหลังผมก็ใช้อยู่นะครับสุกายะน้ำมันนวดสุกายะต้นตำรับวัดโพนะครับทีนี้ทนายคิวครับช่วงนี้นะครับเราก็เปิดสายให้ท่านผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่หมายเลขอะไรครับทนายคิวครับสามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่หมายเลข02-107-8728และ02-107-8729ครับอาจารย์ครับผมในขณะที่เรารอสายครับทนายคิวสัปดาห์ที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งที่เราดูข่าวไม่ว่าสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์สิ่งที่เราได้เห็นมันคืออะไรครับครับก็นะครับในห่วงของอาทิตย์ที่แล้ว มีข่าวเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่นะครับอาจารย์ซึ่งทีนี้มันเป็นแชร์ลูกโซ่กับสินค้าขายตรงครับทีนี้เราสองคนก็เลยเอามาเพื่อเทียบความต่างธุรกิจครับให้กับท่านผู้ชมได้เห็นน่ะนะจากเขาเรียกอะไรผู้จัดการอินโฟใช่ไหมครับครับที่เรานำเสนอมันเป็นยังไงฮะขายตรงกับแชร์ลูกโซ่ต่างกันยังไงครับครับทนายคิวครับก็คือนะครับอาจารย์เริ่มต้นจากธุรกิจขายตรงนะครับครับและแชร์ลูกโซ่เนี่ยหนึ่งครับค่าสมัครครับอาจารย์ค่าสมัครในครั้งแรกนะครับสำหรับธุรกิจขายตรงเนี่ยจะมีราคาที่เหมาะสมครับนะครับก็คือค่าสมัครไม่เยอะแค่ขอเป็นให้เป็นสมาชิกครับนะครับหรือว่าสมัครสมาชิกโดยที่ไม่เสียเงินครับแต่ถ้าเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่นะครับอันดับแรกเลยนะครับเสียค่าสมัครและบังคับซื้อสินค้าในราคาแพงและหลอกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมครับทีนี้ผมเสริมนิดนึงธุรกิจขายตรงเนี่ยค่าสมัครอ่ะคือค่าสมัครสมาชิกถูกไหมฮะครับแล้วเขาก็จะมีเขาเรียกว่าพอเป็นสมาชิกขั้นแรกก็จะมีสินค้าให้เราซื้อปริมาณไม่เยอะแต่ถ้าเป็นแชร์ธุรกิจแชร์ลูกโซ่เสียค่าสมัครมันไม่ใช่เป็นสมาชิกนะทนายคิวครับและก็บังคับซื้อสินค้าและสินค้าของเขาผมก็ไม่ทราบว่ามีอย.หรือไม่มีอย.แต่ถ้าเป็นสินค้าขายตรงเขาจะได้รับรองนะมีอย.นะครับและก็จะพูดง่ายๆมีขั้นตอนในการขายเพื่อจะได้คอมมิชชั่นนะครับขั้นตอนต่อมาเป็นไงครับทนายคิวครับครับ
ขั้นตอนต่อไปนะครับเกี่ยวกับสินค้าก็คือการรับประกันคุณภาพสินค้านะครับครับสำหรับสินค้าสำหรับบริธุรกิจขายตรงนะครับครับจะมีการรับประกันคุณภาพสินค้านะครับครับมีการรับซื้อคืนสินค้าเมื่อสมาชิกลาออกครับก็คือสินค้าเนี่ยจะได้มาตรฐานครับแต่ว่าสำหรับธุรกิจแชร์ลูกโซ่ไม่มีการรับประกันสินค้าคุณภาพสินค้าและไม่รับซื้อคืนนะครับครับแล้วก็นิดนึงครับอาจารย์ก็คือในการซื้อสินค้าจากธุรกิจแชร์ลูกโซ่ส่วนใหญ่เราจะไม่ได้สินค้าครับเพราะว่าเขาจะอ้างว่าสต็อกเก็บเอาไว้ให้เพียงแต่เราจ่ายเงินเข้าไปสินค้าทิปสินค้าทิปใช่ครับนะฮะทีนี้อย่างที่ผมบอกอ่ะรับประกันคุณภาพคือมีมาตรฐานแล้วก็มีอย.ถูกต้องไหมครับครับนะสามารถตรวจสอบได้นะฮะส่วนแนวทางทำธุรกิจเป็นยังไงครับทนายคิวครับเน้นอบรมการขายและวิธีการทำตลาดให้กับสมาชิกนะครับก็คือเน้นอบรมการขายเนี่ยบริษัทก็จะบอกว่าสินค้าแต่ละตัวมีคุณสมบัติอย่างไรครับมีคุณสมบัติอย่างไรใช้อย่างไรใช้อย่างไรนะครับเหมาะสมกับใครนะครับวิธีการทำตลาดเนี่ยก็คือการที่เดินเข้าไปหาผู้บริโภคโดยตรงนะครับแล้วก็แจ้งว่าจะขายสินค้าที่มาตามน่าจะเป็นแคตตาล็อกนะครับอาจารย์ใช่ให้เลือกสินค้าแคตตาล็อกครับหรือไม่ก็จะเป็นโบชัวทนายคิวนะครับผมอันนี้คือสำหรับธุรกิจขายตรงนะครับใช่ครับส่วนแชร์ลูกโซ่นะครับจะไม่เน้นการบอกคุณสมบัติของสินค้าครับครับแต่จะเน้นบอกว่าให้หาจำนวนสมาชิกมาเพื่อที่จะเพิ่มทุนร่วมลงทุนครับเพิ่มทุนร่วมลงทุนนะครับแล้วก็สำหรับสินค้าเนี่ยก็ไม่ต้องรู้ว่ามีคุณสมบัติอย่างไรดีอย่างไรไม่ต้องเน้นคนครับเน้นคนแล้วก็ครับแล้วก็คนที่มาเนี่ยขอให้นะครับสมัครสมาชิกในลำดับขั้นที่สูงสูงครับเพื่อที่จะมีเงินเข้ามาในบริษัทเยอะๆครับแล้วก็เน้นบอกต่อให้มาสมัครสมาชิกเท่านั้นทีนี้ถ้าการขายตรงกับธุรกิจแชร์ลูกโซ่เนี่ยการซื้อสินค้ามันต่างกันยังไงครับครับธุรกิจขายตรงนะครับการซื้อสินค้าเนี่ยจะมีสินค้ามาให้บางทีเราสั่งตามแคตตาล็อกไปกับสมาชิกที่เขามาขายให้เราเนี่ยนะครับเราก็จะสมาชิกท่านนั้นก็จะไปซื้อสินค้าที่ศูนย์ให้นะครับสมาชิกท่านนั้นก็จะได้เงินส่วนแบ่งจากสินค้าที่ตัวเองซื้อเป็นคร่าวๆไปต้องกักตุนไหมไม่ต้องครับไม่ต้องกักตุนไม่ต้องกักตุนครับโอเคสามารถที่จะไปซื้อได้เลยนะครับและแชร์ลูกโซ่ล่ะแต่แชร์ลูกโซ่เนี่ยจะให้กักตุนสินค้าไว้เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งการกักตุนในที่นี้ก็คือการที่นำเงินไปจ่ายค่าสมาชิกค่าสินค้าจำนวนมากแล้วก็นำสินค้ามาให้ส่วนสินค้าจะขายได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่เลยนะครับไม่ได้มีการรับซื้อคืนเหมือนที่บอกไปตอนต้นโอเคครับแล้วก็บางทีเนี่ยไอ้การกักตุนเนี่ยมันก็จะมีอีกว่าบริษัทเก็บเอาไว้ให้ถ้าเกิดขายได้ก็ค่อยมาเอานะครับครับซึ่งอันนี้ก็ทำให้เสียผลประโยชน์ของสมาชิกที่จะต้องจ่ายเงินไปล่วงหน้าก่อนเยอะมากครับครับส่วนผลตอบแทนของการขายตรงกับแชร์ลูกโซ่มันต่างกันยังไงฮะทนายคิวครับส่วนผลตอบแทนนะครับสำหรับธุรกิจขายตรงเนี่ยอย่างที่แจ้งไปแล้วว่าผู้ที่ขายสินค้าเนี่ยจะได้รับเงินจากส่วนที่ตัวเองเนี่ยขายได้จริงๆนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ก็นับเป็นครั้งคราวไปนะครับแต่ว่าผลตอบแทนของแชร์ลูกโซ่นะครับเขาจะแจ้งไว้เลยว่าจะได้รับ 5% 10% 20% หรือ 30% ต่อเงินที่ลงทุนไปครับไม่ใช่เงินที่ขายนะครับเป็นเงินที่ลงทุนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราลงทุนไปเยอะแล้วนะครับหลังจากที่เขาแจ้งว่าอ่ะได้เงินมาเขาก็ไม่ได้เอาเงินมาให้เราครับอาจารย์ไม่ให้เลยไม่ให้ครับเขาจะเพิ่มเงินไว้ในพอร์ตของเราว่าคุณมีเงินเพิ่มตามกระดาษที่เราให้ดูเท่านี้นะแต่เงินจริงๆคุณจะเบิกไม่ได้คุณต้องไปซื้อสินค้าต่อเอาเงินส่วนที่เพิ่มนะครับอาจารย์ไปซื้อสินค้าต่อครับแล้วสินค้าก็ไม่ได้นะครับได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช่ครับไม่ได้ครับครับแล้วก็นะครับประเด็นสุดท้ายครับอาจารย์ประเด็นสุดท้ายครับรายได้หลักของบริษัทครับครับผมรายได้หลักของบริษัทที่ธุรกิจขายตรงจะมาจากการขายสินค้านะครับแต่ว่ารายได้หลักของแชร์ลูกโซ่เนี่ยจะมาจากการระดมทุนของสมาชิกเป็นหลัก
ซึ่งอาจารย์ครับในอดีตสมัยที่ผมเรียนจบใหม่ๆหรือว่ากำลังเรียนเนี่ยช่วงนั้นฮอตฮิตมากเลยนะครับธุรกิจแชร์ลูกโซ่มีเพื่อนมาชวนให้ผมทำเหมือนกันครับผมก็เคยเข้าไปนะครับอาจารย์เคยเข้าไปอบรมในห้องใหญ่ๆเลยครับอาจารย์แต่ไม่ใช่ของปัจจุบันเพราะว่าอันนั้นเป็นเหตุการณ์นานมาแล้วโอเคแล้วก็มีการอบรมจริงอะไรจริงได้ครับนะครับโอเคก็เป็นการเทียบความต่างระหว่างธุรกิจขายตรงกับแชร์ลูกโซ่ข้อมูลเหล่านี้เป็นที่มาของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะครับแล้วเบรก2นี่เราเอาแค่นี้ก่อนทนายคิวครับนะครับเดี๋ยวเราจะมีเบรกสุดท้ายช่วงนี้พักสักครู่ครับมีแพ่งคือคดีอะไรคดีแพ่งคือคดีที่มีการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายและเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลใช้สิทธิทางศาลเพื่อรับรองคุ้มครองสิทธิของตนซึ่งมีทั้งขอให้อีกฝ่ายชดใช้เงินคืนของจ่ายค่าเสียหายหรือให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการไทยทุกประชาชนนะครับช่วงนี้ก็ยังสามารถให้ท่านผู้ชมที่ต้องการปรึกษาข้อกฎหมายสามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่หมายเลขอะไรครับทนายคิวครับครับโทรเข้ามานะครับ02-107-8728และ02-107-8729ครับกับช่วงที่2เราก็คุยเรื่องแชร์ลูกโซ่ครับเพราะตอนนี้ฮิตมากเลยและเราก็อยากจะเตือนเหมือนคล้ายๆนะแต่มันยังไม่คล้ายเหมือนอะคอลเซ็นเตอร์แต่ก็ยังอยากจะเตือนพวกลิงก์ต่างๆเกี่ยวกับคอลเซ็นเตอร์นะทนายคิวช่วงนี้ก็อยากให้ระมัดระวังเพราะจะมีการโทรเข้ามาเรื่อยอย่างเมื่อวานก็โทรหาผมนะว่าผมชื่อวิโรจน์ใช่ไหมนามสกุลนี้ใช่ไหมผมก็บอกว่าใช่แล้วทำไมคุณวิโรจน์ถึงไปรู้จักกับคนนี้ให้คนนี้ไปเปิดบัญชีผมว่าอ่ะก็ผมอยากจะทำธุรกิจไงใช่ไหมพอคุยไปคุยมาเขาก็วางสายเขารู้ว่าผมรู้ทันละก็อยากให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับคอลเซ็นเตอร์ทีนี้เรามาอันนี้ดีกว่าเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ตัวต้นเรื่องอ่ะคือเหมือนกับคนคนหนึ่งไปชวนอีกคนคนหนึ่งถูกต้องไหมครับครับมันจะมี5รูปแบบใช่ไหมทนายคิวครับอ่ะทนายคิวว่า5รูปแบบมันเป็นยังไงบ้างครับห้ารูปแบบกลโกงของแชร์ลูกโซ่นะครับอาจารย์หนึ่งเร่งรัดให้ตัดสินใจอ๋อเซาซีใช่ครับใช้คำว่าเซาซีอันที่สองนะครับการันตีผลตอบแทนครับคำว่าการันตีเนี่ยก็คือโน้มน้าวครับใช้คำว่าโน้มน้าวแล้วกันทนายคิวโน้มน้าวให้เราคอยตามเขาอะว่ามีผลตอบแทนสูงอย่างนั้นสูงอย่างนี้ครับอันต่อไปครับและผลตอบแทนที่โน้มน้าวนะครับอาจารย์ให้ผลตอบแทนสูงด้วยในระยะเวลาสั้นมันเป็นไปได้ไหมทนายคิวไม่ได้เลยครับอาจารย์ลงทุนสูงได้ผลไวครับในกรณีถ้าทนายคิวค้าขายทนายคิวเปิดร้านแล้วจะขายดีเลยเหรอไม่มีทางถูกต้องไหมครับโอเคอันที่4ล่ะครับทนายคิวอันที่4นะครับธุรกิจจับต้องไม่ได้ครับเป็นธุรกิจทิปครับก็พูดง่ายๆไม่มีตัวตนครับถูกไหมพื้นฝันถูกไหมใช่ครับผมเคยได้ยินเพื่อนผมพูดนะเขาบอกว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยมีสโลแกนหนึ่งเขาเรียกอะไรนะแตกสองสยองขวัญนะครับเข้าใจไหมเป็นยังไงครับอาจารย์อ่ะกรณีผมเป็นแชร์ลูกโซ่เสร็จแล้วผมก็แตกไปที่2คนใช่ไหมพอแตกแล้วอ่ะมันไม่ได้แตกแค่2มันจะมาสยองขวัญที่ผมละเพิ่มเรื่อยๆเพิ่มแตก2สยองขวัญในที่สุดมันก็กลับมาที่ตัวเองลงทุนไปเยอะแต่ผลตอบแทนที่ได้มันไม่เท่ากับที่ลงทุนทนายคิวครับนะครับ
อันต่อมาข้อสุดท้ายข้อ สำคัญที่สุดเลยนะทนายคิวผมอยากให้ทนายคิวย้ำข้อสุดท้ายนะครับธุรกิจแชร์ลูกโซ่จะอ้างว่าใครๆก็ลงทุนนะครับแล้วก็จะมีการยกตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จนะครับมาให้เราดูนะครับซึ่งผมเคยถามเพื่อนผมที่ชวนผมไปว่าขอดูบัญชีธนาคารหน่อยได้ไหมครับไม่ใช่ดูแต่กระดาษที่เอามาโชว์ขอดูบัญชีในเงินในธนาคารหน่อยว่ามีเหมือนที่ชวนเราไหมใช่ครับก็ไม่มีใครให้ดูครับอาจารย์ไม่มีใครกล้าเปิดบัญชีธนาคารให้ดูครับเพราะถ้าเปิดทนายคิวก็ไม่หลงกลใช่ครับแล้วก็แต่ว่าตามกระดาษเนี่ยจะมีเยอะร้อยล้านพันล้านโอ้โหครับแต่ว่าในบัญชีธนาคารอันนี้ผมอยากจะเสริมนิดนึงนะทนายคิวครับการอ้างบุคคลต่างๆถ้าอ้างทนายคิวอ้างทนายวิโรจน์คนไม่หลงเชื่อหรอกครับต้องอ้างคนที่มีชื่อเสียงต้องอ้างคนที่เขาเรียกอะไรเป็นนักแสดงเป็นนักร้องถูกต้องไหมครับใช่เป็นผู้มีชื่อเสียงครับใช่ทนายคิวสังเกตไหมว่าพักหลังหายไปนะจัดคอร์สสั้นๆนะฮะแนะนำนู่นแนะนำนี่99บาท100บาท79บาทรับจำนวนจำกัดแค่100คนทนายคิวจำได้ไหมครับพักหลังหายไปแล้วนะใช่ครับหายเลยนะหายนะครับทีนี้ทนายคิวฮะแชร์ลูกโซ่กับธุรกิจขายตรงอ่ะแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่เป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนพ.ศ. 2527มีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 500,000 บาทถึง 1 ล้านบาทพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนพ.ศ. 2527 5รูปแบบการชักชวนที่โกงส่วนใหญ่รวมถึงแชร์ลูกโซ่มักใช้หลอกลวงหรือจูงใจหากใครเจอแบบนี้ต้องระวังไว้ก่อนมีอะไรบ้างครับทนายคิวครับครับก็คือ1 นะครับให้ผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นนะครับพวกนี้นะครับอาจารย์จะอันเนี้ยนะครับที่จะกล่าวต่อไปเนี้ยส่วนใหญ่จะเกิดในการอบรมจะหลอกให้เราไปอบรมก่อนครับพอหลอกให้เราอบรมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะบอกว่าอ่ะอย่างที่ผมโดนชวนไปนะครับครับเขาไม่บอกว่าธุรกิจอะไรครับอาจารย์ครับเขาจะบอกว่าเป็นธุรกิจดีๆเข้าไปแล้วเดี๋ยวก็รู้เองนะครับครับผมพอเข้าไปอันดับแรกเลยครับให้ผลตอบแทนสูงนะครับในระยะเวลาอันสั้นนะครับเพื่อให้เราเนี่ยเชื่อว่าจะได้ผลตอบแทนหรือกำไรจากการลงทุนจำนวนมากอย่างรวดเร็วง่ายดายและใช้เทคนิคกระตุ้นด้วยรูปถ่ายนะครับคู่กับเงินกองโตรถหรูสร้างความหวังว่าทุกคนเป็นเจ้าของได้สะกิดต่อมความโลภครับใช่นะครับดังนั้นเราก็ควรจะเช็คก่อนเชื่อไม่มีการลงทุนใดที่ให้ผลตอบแทนสูงในเวลาอันรวดเร็วและพึงตระหนักว่าการลงทุนที่อาจให้ผลตอบแทนสูงย่อมมีความเสี่ยงสูงตามมาด้วยถูกต้องไหมครับทนายคิวครับใช่ครับผมครับข้อที่2ล่ะครับข้อที่2การันตีผลตอบแทนว่าจะได้เงินตอบแทนสูงและแน่นอนเช่น 10-15% ต่อเดือนนะครับครับหรือ 40% ต่อเดือนครับนะครับดังนั้นเราก็ควรจะเช็คก่อนถูกต้องไหมทนายคิวครับไม่มีการลงทุนไหนที่การันตีผลตอบแทนที่แน่นอนได้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือคริปโตก็ตามเพราะราคาจะเคลื่อนไหวจากหลายปัจจัยครับอย่าว่าแต่พวกนี้เลยแม้กระทั่งการลงทุนซื้อทองคำยังต้องเสี่ยงเลยถูกต้องไหมทนายคิวใช่ครับครับผมอันที่3ล่ะครับอันที่3นะครับอาจารย์ครับอันนี้ผมก็เจอเหมือนกันครับเร่งรัดให้ตัดสินใจนะครับเขาจะมีพวกเนี่ยนะครับมาล้อมรอบเราเลยครับอาจารย์ครับหน้าม้ามาล้อมรอบเราโอเคแล้วก็บอกให้เรารีบตัดสินใจนะครับครับโดยจะเสนอข้อเสนอพิเศษเฉพาะช่วงเวลานั้นๆด่วนๆเลยครับเช่นวันนี้วันเดียว
นะครับเหลือเวลาแค่5นาทีเหลือเวลาไม่มากมีผู้สมัครเยอะมากแล้วนะครับเพื่อลดโอกาสในการคิดของเราครับอันนั้นเราก็ควรจะเช็คก่อนเชื่อต้องทำความเข้าใจกับสิ่งที่ลงทุนไม่ด่วนตัดสินใจลงทุนอย่างแรงบีบคั้นและโดยหลักผู้แนะนำการลงทุนต้องไม่เร่งรัดการตัดสินใจของลูกค้าเพื่อให้เวลาลูกค้าคิดให้ถี่ถ้วนอันที่4อ้างว่าใครๆก็ลงทุนได้เป็นยังไงบ้างครับคือการอ้างว่าใครๆก็ลงทุนนะครับอาจารย์ครับก็คือมีคนลงทุนมาก่อนแล้วครับและอยู่ในลำดับหัวถ้าเราลงทุนต่อไปเราก็จะอยู่ในลำดับหัวนะครับเพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนที่เยอะกว่าผู้ที่จะมาสมัครทีหลังครับและถ้าไม่รีบลงทุนตอนนี้ก็จะตกขบวนนะครับบุคคลต่างๆที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็คือมีการลงทุนไปแล้วและเราก็จะอยู่หัวแถวที่ได้รับผลตอบแทนสูงด้วยดังนั้นเราก็ควรจะเช็คก่อนเชื่อจริงๆแล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครมาร่วมลงทุนหรือเป็นพรีเซนเตอร์แต่ขึ้นอยู่กับการลงทุนหรือธุรกิจนั้นมีอยู่จริงและถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ถูกต้องไหมครับทนายคิวใช่ครับข้อสุดท้ายฮะข้อสุดท้ายเป็นยังไงครับข้อสุดท้ายนะครับครับธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยจะจับต้องไม่ได้ครับผมอย่างเช่นถ้าบอกว่ามีของขายเนี่ยมีสินค้ามาขายนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เมื่อเราลงทุนเยอะๆไปแล้วครับอาจารย์ครับสินค้าพวกนั้นก็ขายไม่ได้บ้างไม่ได้เอามาให้แก่ผู้ที่ซื้อบ้างนะครับแล้วก็แต่ว่าเงินเนี่ยก็หายไปด้วยครับครับอันนี้นะเราต้องเช็คก่อนเชื่อว่าสินค้าที่เขานำมาเนี่ย1เป็นสินค้าที่นำเข้าและมีผ่านกระบวนการของกฎหมายเราไหมมีผ่านอย.ไหมได้รับอนุญาตไหมแต่ธุรกิจขายตรงเนี่ยต้องไปขึ้นทะเบียนนะทนายคิวใช่ครับขึ้นทะเบียนกับใครครับก็ขึ้นทะเบียนนะครับกับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคสคบครับถูกต้องไหมครับผมและสคบจะต้องให้บริษัทนั้นได้รับอนุญาตก่อนถึงจะมาขายสินค้าขายตรงได้ครับเราผมถึงย้ำตลอดเวลาเช็คนะเช็คก่อนว่าเป็นธุรกิจที่จับต้องได้ไหมจริงไหมมันไม่มีอะไรหรอกครับที่เราอุตส่าห์ร่ำเรียนมาแล้วก็ไปลงทุนในธุรกิจที่เป็นทิปและเราจะได้รับเงินมหาศาลนะครับครับอันนี้ผมเป็นห่วงนะทนายคิวครับผมก็เลยอยากจะเตือนให้ท่านผู้ชมนะฮะระหว่างแชร์ลูกโซ่กับธุรกิจขายตรงที่แอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่อย่าเป็นเหยื่อถูกต้องไหมครับทนายคิวครับก็คือในการทำธุรกิจนะครับการที่เราจะลงทุนเป็นจำนวน200,000-300,000ก็ดีนะครับครับสินค้าที่เราได้รับเนี่ยเราควรมีความเชื่อมั่นในสินค้าอันนั้นอยู่ก่อนแล้วนะครับใช่ครับอย่าไปเห็นกับผลตอบแทนระยะสั้นนะครับมันไม่มีจริงนะครับซึ่งผู้ที่หลอกลวงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอ้างนะครับว่าได้ผลตอบแทนระยะสั้นจริงนะครับซึ่งในลำดับแรกนะครับอาจารย์ครับอาจจะได้ผลตอบแทนใช่ได้ผลตอบแทนนั้นน่ะก็คือเขาเอาเงินของเราที่เราจ่ายไปแล้ววนมาให้เราถูกต้องนะครับแค่เล็กน้อยใช่แค่เล็กน้อยนะครับแล้วหากเราชวนคนใหม่มาได้นะครับเขาก็จะเอาเงินของสมาชิกคนใหม่เนี่ยมาให้เราครับเมื่อไหร่ที่มันตันหาไม่ได้มันก็ล้มทุกรายนะครับอาจารย์ตั้งแต่สมัยอดีตมาแล้วถูกต้องตั้งแต่ไม่รู้ทนายคิวเกิดหรือยังครับแชร์ชะม้อยเคยได้ยินอยู่ครับแชร์ชะม้อยนั่นก็เหมือนกันในที่สุดก็ศูนย์เยอะแยะฆ่าตัวตายก็มีเป็นหนี้เป็นสินก็มีแชร์ชะม้อยคือมันมีทุกรูปแบบเดี๋ยวนี้นะมีทั้งคอลเซ็นเตอร์มีทั้งแชร์ลูกโซ่มีทั้งธุรกิจขายตรงที่แอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่แต่ธุรกิจขายตรงบางอย่างก็ยังมีอยู่ในท้องตลาดนะทนายคิวครับก็เรายังเห็นอยู่และสินค้าก็ยังมีความเชื่อมั่นอยู่ถูกต้องไหมใช่ครับนะครับสามารถใช้ได้จริงไม่ว่าเป็นยาสีฟันก็ดีน้ำยาล้างจานก็ดีน้ำยาล้างรถก็ดีเพราะอย่างพวกเนี้ยไม่ว่าทนายคิวหรือผมทดลองใช้มาหมดแล้วไงแต่ตอนหลังมันก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ราคาถูกกว่าดีกว่าขึ้นมา
ก่อนจบรายการนะทนายคิวก็อยากให้ทนายคิวเตือนท่านผู้ชมรายการใครทุกประชาชนครับครับก็สำหรับนะครับครับผู้ที่จะทำธุรกิจนะครับก็ควรที่จะตรวจสอบธุรกิจนั้นให้ดีนะครับว่าเป็นลักษณะขายตรงแชร์ลูกโซ่หรือไม่นะครับครับถ้ามีการขอให้หาสมาชิกเพิ่มนะครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ครับโอเคและสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนณตอนนี้นะครับครับให้ระวังความเดือดร้อนเข้าไปอีกที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับจะมีแก๊งคอลเซ็นเตอร์บางพวกนะครับที่บอกว่าแฝงเข้ามาครับแฝงเข้ามาให้ความช่วยเหลือ แล้วหลังจากที่เรากดเข้าไปนะครับมันก็จะสร้างรูปโปรไฟล์ของทนายความก็ดีครับสร้างรูปโปรไฟล์ของตำรวจก็ดีและเรียกให้เราเนี่ยชำระเงินค่าติดตามซึ่งตรงนี้ 100% นะครับเป็นมิจฉาชีพครับอาจารย์โอเคนะครับครับก่อนหมดเวลาเราก็เตือนท่านผู้ชมแล้วนะครับอย่าหลงเชื่ออย่ากดลิงก์ใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ท่านผู้ชมไอ้นั่นเสียเงินนะครับวันนี้หมดเวลาละทนายคิวครับเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเราสองคนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ